ช่ใช่ครับผมเขาคงกลัวเราเบื่อกลัวหรือกลัวเราแบบเก่งมั้งครับใช่เขาแบบคอยเชียร์คอยอะไรเราบนเวทีจริงๆมีเตรียมแต่ไม่ทันฮะไม่ทันเนาะลิขสิทธิ์ไม่ทันใช่ครับจริงๆมีเตรียมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วลิขสิทธิ์ไม่ทันไม่ได้สั่งครับผมใช่แล้วช่วงนี้ก็บินบ่อยด้วยแล้วก็อยู่ต่างประเทศบ่อยครับผมแล้วก็ทำงานรับบ่อยงานรับบ่อยใช่งานรับด้วยมีงานรับก็พวกงานเพลงอะไรพวกนี้แหละครับผมที่มันอาจจะยังบอกไม่ได้ตอนนี้แต่ก็เป็นเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นงานแบบนี้ใช่ครับผมเพิ่งกลับไปงานเทศกาลหน้าร้อนของประเทศญี่ปุ่นมาเทศกาลดอกไม้ไฟครับเป็นไงบ้างกับการที่ญี่ปุ่นดีครับแฮปปี้มากแฮปปี้มากคือพี่ๆทุกคนก็คือให้การตอบรับดีอยู่แล้วพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นดีอยู่แล้วพี่ชาซองที่เรามีโอกาสได้ไปขึ้นสเตจร่วมกันก็ดีใจมากแฮปปี้มากพี่เขาน่ารักมากครับผมทุกอย่างแฮปปี้มากอย่างปีนี้มีโอกาสไปกี่เมืองขึ้นไปที่รอบนี้เมืองเดียวไปเมืองเดียวรอบนี้โตเกียวอย่างเดียวโตเกียวที่เดียวใช่แต่ว่าหลายฮอครับหลายฮอใช่ครับผมก็อย่างวันที่10เอ้ยใช่มั้ย10เราผมเล่น10 11 12วันนี้10ผมก็เล่นที่ผมจำชื่อสนามไม่ได้แต่เป็นสนามเหมือนเป็นสนามเบสบอลหรือสนามบอลสักอย่างหนึ่งแล้วที่2เป็นเหมือนงานเฟสติวัลครับผมส่วนวันที่3เป็นฟิลงานแฟนมิตรแล้วกันใช่ก็จัดในฮอลอะไรอย่างเงี้ยก็สามทีงานรูปแบบงานมันก็หลากหลายมากเลยนะผมใช่ครับแล้วฐานพี่ๆหลายๆคนสำหรับงานเทศกาลดอกไม้ไฟเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่แฟนคลับเราด้วยครับเพราะว่าพี่หลายคนเขาก็ซื้อบัตรเข้าไปเพื่อไปดูดอกไม้ไฟกันใช่เราก็จะค่อนข้างเกรงนิดนึงแต่ก็ดีเราก็จะได้เอาเพลงของเราเนี่ยไปให้ติดหูพี่ๆเขาบ้างอะไรได้ยินเสียงเคียงไหมได้ยินครับได้ยินน่ารักน่ารักคือพี่ๆเขาไปรอเชียร์กันแบบเร็วมากแบบดอกไม้ไฟเริ่มทุ่มหนึ่งครับแต่พี่เขาไปรอเชียร์เราเนี่ยแบบ3โมง4โมงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากดอกไม้ไฟด้วยใช่ครับก็มีโอกาสได้ดูด้วยเทศกาลดอกไม้ไฟที่มันดีครับดีคือมันเราไม่เคยได้ดูไงครับผมแล้วเขาเล่นใหญ่แบบเทศกาลก็คือเทศกาลจริงๆครับยิงพุชั่วโมงนึงอะไรครับเราก็นั่งดูพุไปเลยชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงครับจริงๆมีโอกาสได้เที่ยวพักผ่อนไหมครับกับการส่วนใหญ่จะเป็นการแวะมากกว่าแล้วนะครับผมก็จะมีแวะไปเที่ยวแบบแฮงเอาท์บ้างหรือว่าดูพุบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆแบบแซมช่วงเวลาที่ว่างหลังจากทำงานครับผมมีโอกาสได้ช้อปปิ้งไหมมีครับมีก็เหมือนกันนั่นแหละครับผมก็ช้อปปิ้งเสร็จก็เดินไปแฮงเอาท์เดินไปกินข้าวอะไรกันต่อครับวันนี้คนอยากที่จะกลับมาที่บ้านที่เมืองเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยแล้วแหละครับเดี๋ยวนี้เอาจริงๆเพราะว่าเราไปบ่อย ช่วงแรกๆก็อาจจะมีติดไม้ติดมือกับบ้านแต่พอช่วงหลังๆเนี้ยเราอาจจะได้กลับมาแบบสักตัวนึง2ตัวอะไรเงี้ยไม่เกินนี้ใช่ครับเหมือนไปบ่อยแต่เดี๋ยวก็จะไปฮ่องกงอีกใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วเหรอพรุ่งนี้แล้วไปอีกแล้วครับผมก็ไม่ได้อยู่ไทยอีกแล้วผมไปงานแฟนมีตติ้งที่ฮ่องกงครับไปฮ่องกงครั้งที่เท่าไหร่เลยกับงานแฟนมีตติ้ง2ครับ2ครับครั้งที่2แล้วเป็นไงบ้างครั้งแรกดีครั้งแรกดีแฮปปี้มากเหมือนเดิมเลยครับผมทุกคนน่ารักให้การตอบรับดีคอยเชียร์ตลอดครับผมแต่ครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นแบบครั้งแรกประมาณ 5-6 เพลงละกันก็ประมาณแฟนมีตติ้งเหมือนหลายๆประเทศนั่นแหละครับก็คือแฟนมีตติ้งครับมันก็ไม่ร้องเพลงเยอะขนาดใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทอล์กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทอล์กไม่เก่งก็เลยเพิ่มเพลงเข้าไปละกันครับแต่มันก็มีการเล่นเกมได้ของแฟนคลับใช่ใช่ใช่ก็จะมีอินเตอร์แอคกันระหว่างตัวศิลปินกับตัวแฟนคลับก็ดีครับผมก็เราไม่ค่อยได้มาเล่นเกมอะไรอย่างนี้กับพี่ๆอินเตอร์แฟนส์แล้วด้วยครับผมพอมีโอกาสได้ไปก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันหน่อยเวลาไปแฟนที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเวลาเกมมือถือแล้วเข้ามาเล่นมันคล้ายๆบ้านเราไหมครับหรือว่าแตกต่างผมว่าเขาจะมีความเขินมากกว่านะอาจจะด้วยความที่เราเป็นต่างชาติสำหรับเขาไงก็เหมือนกับฟิลเหมือนไอดอลเกาหลีมาไทยแล้วแบบคนไทยมีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะมีความเขินมากกว่าแบบคนเกาหลีเล่นด้วยกันเองแต่งานก็ไม่งานของเราก็ต่อเนื่องมากเลยนะไม่แทบไม่มีวันหยุดเลยแทบไล่ดูไทม์ไลน์เลยใช่ครับผมก็
กลับมาใช่ครับกลับมาก็คอนเสิร์ตแฟนคอนต่อเลยเอาเวลาไหนซ้อมเนี่ยนั่นแหละที่จะถามมีเวลาซ้อมไหมกับเพื่อนๆเนี่ยครับคันก็จริงๆเราก็ไปเอาเขาเรียกไปรับสารมาแล้วละกันไปรับสารไปรับบล็อกกิ้งของโชว์ของเรามาเกือบจะทั้งหมดแล้วแหละก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่โชว์หรอกเราก็แค่อาจจะต้องดูเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าเราจะได้เพลงเราจะได้เพลงครับอ้อมทาลกใช่มาจากไหนครับสายานยะตั้งน่าจะยะดาตั้งใช่เหมือนกับว่าเขามีอะไรในแก๊งชลาลายหรืออะไรสักอย่างที่มีพี่ก้าวมีพีกเหรอแล้วก็มีพี่อุ้ม3คนแล้วของเราเป็นมิ้นเป็นยะดาแล้วก็เป็นผมแล้ว3คนก็คือไม่ค่อยพูดก็เลยเป็นอ้อมง่วงเขาจะมีอะไรครับมีเงียบครับเงียบง่วงงีบไม่เถียงใช่แล้วผมได้เป็นงีบด้วยไงผมก็เลยโอเคดีก็จริงผมก็งีบอันแล้วเองเราใช้วิธีสื่อสารยังไงถ้าอย่างนั้นต่างเงียบจริงก็คุยแล้วผมจริงจะให้พวกเรามี energy ก็มีได้แหละแต่แค่ไลฟ์สไตล์เรามันอาจจะแบบดู slow life อะไรนี้อันที่ถ้าเรื่องคอนเสิร์ตคิวบาร์พูมเนี่ยเพลงจะเป็นยังไงครับโอ้หลายแนวครับเรียกได้ว่าหลายแนวหลากหลายแนวมากมีทั้งโชว์เดียวก็จะเป็นเหมือน represent ความเป็นตัวตนของแต่ละคนเนาะแล้วก็มีโชว์คู่ก็มีโชว์กลุ่มที่ผมพูดไปตะกี้ก็มีโชว์5คนทุนชายก็มีโชว์10คนรวมชายหญิงก็มีครับผมเรียกได้ว่าจุใจแน่นอนบุ๊กกิ้งเป็นยังไงก่อนนั่นสิครับ ไม่รู้จะขี่คอบนเวทีหรือเปล่า ใช่จะมีที่เดินกันหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูกันครับอ๋อใช่ครับผมไลฟ์สไตล์เอเชียนะครับผมก็ขอบคุณไลฟ์สไตล์เอเชียมากนะครับผมที่เล็งเห็นให้เราเป็นหนึ่งในไอคอนละกัน50ไอคอนนะครับผมก็ขอบคุณไลฟ์สไตล์เอเชียมากๆครับผมเป็นเกียรติมากจริงๆครับรางวัลนี้มันเป็นยังไงก็เหมือนให้กับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าไอคอนในแต่ละสาขาละกันก็จะมีหมวดอาร์ติสก็มีหมวดศิลปินดาราก็มีหมวดสปอร์ตก็มีคือมีหลากหลายหมวดมากเลยครับเมื่อวานเขาก็รวมมาทั้งหมด50คนใช่แล้วอย่างของอัพได้ในหมวดเป็นศิลปินดาราครับผมใช่ก็เป็นฟิลเหมือนอินฟลูเอนเซอร์อะไรรอบๆนั้นใช่ครับเมื่อวานเคมีกับโบเนี่ยเขาเป็นยังไงแฟนๆที่โบเหรอครับทำไมครับมีคนจิ้นเนี่ยก็ขอบคุณละกันขอบคุณแฮปปี้ก็พี่โบก็เป็นพี่ที่น่ารักมากๆคนหนึ่งครับผมแฮปปี้เวลาอยู่ด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับจะได้ฝากสักหน่อยงานเราเยอะแต่ก็ยังรับได้โอเคได้ครับผมก็ฝากนะครับผมยังพอได้ยังรับได้ก็ติดต่อกันมาก่อนนะครับผมไม่เลือกงานก็ไม่อยากจน